ที่ดีใช่ใช่แบบที่ดีคนมีโรคอ่ะมีเออทำยังไงก็คือคิดถึงแม่ระลึกถึงแม่นี่ก็ได้บุญได้ถือว่าเป็นการคิดถึงสิ่งที่ดีนะด้วยนะอาจารย์ทีนี้การพลาดตัวนี้เดี๋ยวจะข้ามขั้นตอนไปนิดการพลาดตัวนี้มันไม่ใช่การพลาดที่ถาวรสมมติว่าคุณทำดีมาตลอดแล้วตอนใกล้ตายเนี่ยอาจจะจิตประวัติในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเกิดไปในสิ่งที่ไม่ดีระยะหนึ่งแล้วจากนั้นสิ่งที่ดีที่คุณสะสมไว้มันก็ได้จังหวะเกิดขึ้นมาทดแทนแล้วจากนั้นคุณก็จะพ้นจากที่ที่ไม่ดีแล้วมาสู่ที่ดีวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยแล้วถ้าในทางกลับกันไม่ดีมาตลอดเลยแต่พอก่อนตายเขาท่องพุทโธท่องนะโมเอาหัวใจพระไตรปิฎกมาดูแบบโอ้โหนี่แล้วจะเป็นยังไงต่อเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญจริงตอบนิดหน่อยจะได้ตลอดชีวิตไม่ได้ทำอะไรดีเลยที่ผมพูดงี้แม่ผมสบายใจเพราะจะยังไงเดี๋ยวอาจารย์สนองท่านจะช่วยแก้ไขผมได้นะครับก็คืออย่างนี้ครับถ้าเราทำไม่ดีมาตลอดเนี่ยแล้วตอนที่ใกล้ตายมันเป็นไปได้เพราะคนในชีวิตจริงของคนมันไม่ใช่ทำชั่วอย่างเดียวมันจะทำดีทำชั่วสลับกันเนี้ยแต่ใครจะทำชั่วมากกว่านั้นอันตีเครื่องหนึ่งแต่ในบางครั้งความดีความที่เราทำชั่วไปความดีที่ทำที่เกิดสะสมไว้บางเกินมันได้สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้ความดีออกมาได้เช่นสมมติเรากำลังจะตายปั๊บเกิดเห็นพระพุทธรูปตั้งอยู่เคยไปปิดท้องนี่พอนึกถึงตัวนี้มาจิตผ่องใสปั๊บและจิตดับตรงนั้นมีสิทธิ์ไปสวรรค์ได้นะครับแต่อาจจะอยู่ในสวรรค์ได้ไม่นานเพราะความชั่วมันมากกว่าในที่สุดสิ่งที่เป็นความชั่วก็จะเกิดขึ้นในใจเป็นอุปคาตกรรมตัดรอนให้กลับมาคบกับสิ่งที่ไม่ดีได้ต่อไปนะครับก็จะวนเวียนอยู่เงี้ยมันเคยมีเรื่องในคัมภีร์นะมีเจ้าสักยะพระองค์หนึ่งนะเมาตลอดกาลเลยนะเป็นญาติพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปวันหนึ่งก็มานั่งฟังพุทธเจ้าเมาสงบสงบมานั่งฟังที่ธรรมะเสร็จแล้วฟังเสร็จแล้วเขาลุกกลับกันหมดแล้วองค์นี้ไม่กลับอยู่งั้นลุกไม่ไหวตายตายเลยตายคาธรรมาสเลยแล้วพระเจ้าก็เลยถามพวกพระญาตินะพระด้วยลองบอกสิเนี่ยจะเกิดที่ไหนทุกคน 100% บอกว่าตกนรกสวรรค์ปากคำจนตายไม่ตกนรกทุกคนลงมติแล้วตกนรกเพราะอะไรเพราะในชีวิตไม่เคยเห็นทำดีเลยเมาตลอดพระเจ้าบอกว่ารู้ไหมเนี่ยไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพราะก่อนตายนั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะครับแต่ต้องถามว่าใครสอนพระพุทธเจ้าอย่าเสียงนะอย่าเสียงนะครับไม่ใช่กินเหล้าเมาตลอดผมขอช็อตสุดท้ายนะอย่าเสียงนะครับเดี๋ยวอาจารย์สนองต้องตามไปช่วยลุงอาจารย์ผมขอเสียงอาจารย์นิดเดียวตอนที่หลายปีมาแล้วก่อนที่ตอนที่หลวงปู่ธรรมชัยยังอยู่ผมก็ไปวัดท่านบ่อยแล้วไม่อยู่วันหนึ่งท่านเล่าผมฟังบอกในหมู่บ้านเนี่ยมีผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงคนนี้ถือศีล5รักษาศีลมาเกือบตลอดชีวิตเลยมันไปพลาดวันเดียวลงไปอาบน้ำที่ริมคลองกำลังถูตัวเนี่ยไปลูบเอาลูกกุ้งตัวเล็กบาดจิตมันฝันตอนนั้นท่านตัวเองทำดีมาแล้วส่วนผู้ชายที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเป็นนายพรานอาชีพเป็นนายพรานเข้าป่าล่าสัตว์ตอนนี้ไอ้ทางที่เดินออกป่าเนี่ยมันจะต้องผ่านกุฏิพระแล้วถึงจะเข้าป่ามันไม่อยู่วันนึงพระท่านคงหวังดีนะท่านบอกว่าเนี่ยไปป่าคราวเนี้ยเอาหวายมาจะทำราวตากสบงกินข้าวขอให้เอาหวายมาให้สักม้วนหนึ่งตอนนี้ในพรานพอพระทักเนี่ยมันรู้เลยไม่ได้สัตว์แน่โกรธพระไม่เอามาถวายวันนั้นก็ไม่ได้สัตว์อ๋ออีกครั้งนึงก็ไม่ได้สัตว์จนภรรยาสงสัยว่ามันออกป่าแล้วไปไหนกันแน่เลยถามบอกเนี่ยจริงๆที่ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรบอกว่าพระให้เอาหวายมาถวายเพื่อที่จะทำราวตากผ้าภรรยาเลยเตรียมอาหารเสร็จแล้วสั่งไว้เลยนะไปเที่ยวนี้ไม่ต้องไปล่าสัตว์แค่เอาหวายมาอย่างเดียวแล้วถวายพระสามีก็เชื่อพอขากลับมาก็เอาหวายวงก็สะพายบ่ามาเดินพอผ่านกุฏิพระก็ตะโกนเรียกเอาหวายมาแล้วแกก็วางแล้วก็เตะให้มันวิ่งดุ๊ดๆๆเข้าไปใต้กุฏิพระโผล่มาก็ยะถาวารีวหาให้พรมันไม่ฟังนะมันเดินหนีนะพระก็ยิงตะโกนดังพอเสร็จแล้วมันสาธุดังลั่นเลยรับด้วยรับด้วยประชดปรากฏว่าทั้งคู่มาตายใกล้ๆกันนะไปถึงพญายมก็ตัดสินถามผู้หญิงบอกว่าตอนเป็นมนุษย์ทำความดีอะไรมาบ้าง
โอ้อีฉันนี่รักษาศีลตลอดชีวิตศีลอยู่อย่างเดียววันนั้นไปอาบน้ำแล้วลูกกุ้งมันตายถามลูกกุ้งตายเอาลงไปนรกแล้วถามผู้ชายอยู่เป็นมนุษย์ทำดีอะไรบ้างโอ้ยเอาหวายมาถวายพระเอาไปสวรรค์ผู้หญิงบอกว่าไม่ยุติธรรมค่ะไปเถียงกันไม่ใช่ไม่ยุติธรรมเพราะว่าไอ้จิตที่มันระลึกได้ตอนนั้นเนี่ยแล้วแต่เรื่องอะไรเออมันเรื่องอะไรขณะตรงนั้นนะตรงนั้นน่ะสำคัญตายนะด้วยเหตุเนี้ยคนที่เมาเหล้าเนี่ยนะถ้าจะได้อย่างเนี้ยยากครับยากคือแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดถึงพระองค์นั้นเมาเหล้านะมีพระเมาเหล้าที่ได้ดีท่านสากตะนะครับโอ้โหนั่นเมากองขยะเลยครับเป็นพระสงฆ์นะครับเมานอนกองขยะเลยครับในที่สุดพอฟื้นขึ้นมาพระเจ้าเลยบัญญัติไอ้สุราเมรยะแล้วในที่สุดมาจากองค์นี้นี่เองตัวสำนึกผิดโอ้โหเรานี่เป็นต้นบัญญัติของสุราเมรยะตั้งแต่นั้นมาเลิกเลยครับพิจารณาเข้าเป็นอรหันต์เลยผมของก็เสริมอาจารย์นะฮะเดี๋ยวจะหาปลากินเหล้าคือที่ท่านเมาจริงเมาจริงนอนกองขยะแต่ที่เมาเพราะอย่างนี้คือท่านเนี่ยได้ฤทธิ์มาก่อนได้ฌานขั้นสูงแล้วก็แสดงฤทธิ์ได้ทีนี้มันมีพญานาคตัวหนึ่งเนี่ยดุร้ายมากอยู่ที่ท่าเรือนะจ๊ะนะทำพระติดถามมันคอยทำร้ายคนชาวบ้านก็ไม่ได้ทำอะไรเนื่องจากว่าท่านเป็นคนพื้นนั้นเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปราบเองนะท่านก็ไปนั่งเข้าฌานแล้วก็ทำตัวให้มีแบบเป็นธาตุไฟเตโชธาตุแล้วก็พ่นไอ้นาคพ่นพิษใส่ท่านก็พ่นไฟออกมาสู้กับพญานาคปรากฏว่าไฟของท่านเนี่ยมันแรงกว่าพญานาคสู้ไม่ไหวในที่สุดสู้กันไปสู้มาพญานาคแพ้พอแพ้เสร็จแล้วเนี่ยพญานาคตัวนี้ก็เลยไม่ยอมทำร้ายไม่ทำร้ายคนอีกต่อไปชาวบ้านก็เลยเห็นว่าโอ้พระองค์นี้เป็นฮีโร่นี่ทีนี้ฮีโร่เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยถ้าวีรบุรุษกลับมาเนี่ยนะฮะเขาจะต้อนรับด้วยการให้ดื่มเหล้าทุกบ้านพอตอนเช้าท่านออกบิณฑบาตเนี่ยทุกคนรู้ว่าท่านคือฮีโร่เตรียมเหล้าไว้ทุกบ้านเลย พอท่านบิณฑบาตท่านเดี๋ยวก็ไปถือฉลองดื่มน้ำชัยบาลก่อนชัยบาลเป็นน้ำดื่มฉลองชัยชนะฉลองชัยท่านก็ตอนนั้นพระเจ้ายังไม่ได้ห้ามพระดื่มเหล้าท่านก็รับมาจิบหนึ่งทีนี้ท่านลองคิดดูบ้านมันตึก 30-40 บังคาเรือนนะฮะจิบเมาเป็นแอลกอฮอลิสต์ไปไม่ไหวเลยนอนอยู่ข้างกองขยะนั่นเองนะไปไม่ไหวเมาพระมาเห็นเข้าเว้ยนี่พระสากตะนี่เลยช่วยกันหามเข้าวัดนะครับค่ะพอตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยท่านสลดใจมากพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่แล้วพระก็ร้องเต็มพระเจ้าก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ห้ามพระดื่มเหล้านะรูปใดดื่มต้องปาจิตติท่านเนี่ยอายมากอย่างที่อาจารย์คิดท่านเชี่ยอาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยสเตียท่านบอกโอ้โหเรานี่ขนาดได้ฤทธิ์นะได้ฌานนะยังมาเสียเพราะเหล้าอายมากจากนั้นเลยเข้าป่าปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้บรรลุนะครับเพราะฉะนั้นท่านยังโชคดีนะอาจารย์นะโชคดีท่านอยู่ในสมัยครั้งพุทธกาลผมว่าในยุคนี้โชคดีมีไหมครับแต่เสียงอาจารย์ก็เสียงพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าทำยังไงจะได้เป็นเทวดาทำยังไงถึงไปตกเป็นเปรตนะคะทีนี้ไม่ถ้าเทวดานี่อย่างนั้นมันโดยมันน่อลายนะแต่ถ้าอยากเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าแท้ๆเนี่ยนะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์นะแล้วให้ทานเสมอๆนะตายไปเป็นเทวดาเดี๋ยวก่อนจะเป็นตรงนั้นเอาเป็นว่าเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะอยากเป็นนางฟ้าป่ะเป็นเทวดาดีตรงไหนอ้าวมนุษย์นี่มีคน2คนก็เริ่มตำหนิกันแล้วนะโอ้โหเทวดานี่นางฟ้าล้อมรอบไม่รู้เท่าไหร่เลยคุณเข้าใจนะเขามีคน2คนก็ตำหนินะก็ไม่เข้าใจอาจารย์น้อยมีหลวงไงมีอะไรใช่ไหมตำหนิแล้วใช่ไหมโอ้นางฟ้าโอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นเออจังดีใช่ไหมคะเป็นเทวดาถ้าเป็นอย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติไม่ไปเป็นอย่างก็น่าจะเบื่อนะผมก็ว่าน่าจะเบื่อน่าจะเบื่อค่ะเพราะว่าเทวดาก็มีกามสุขเหมือนเราใช่ไหมจ๊ะครับแต่เขาละเอียดประณีตกว่าเท่านั้นเองการเสพของเขาละเอียดประณีตแต่มันมีโทษเหมือนที่มนุษย์เสพกามสุขนี่ดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้มีโทษหมดอย่างฟังธรรมะไม่เสียเงินสักแดงแต่ไปฟังดนตรีบัด